วัสดีค่ะก็มาคุยกันเรื่องผักชีฝรั่งนะคะพอดีมีเพื่อนถามมานะคะก็คืออย่างนี้ค่ะผักชีฝรั่งนะคะนี่เวลาเราปลูกปุ๊บก้านอันนี้เขาจะออกเร็วนะคะก้านอันนี้ก็คือนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะติดดอกแล้วจะมีเมล็ดแก่นะคะถ้าเราอยากเอาไว้ทำพันธุ์แล้วก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้ละค่ะเดี๋ยวเมล็ดแก่ก็ร่วงตกนะคะลูกเบี้ยก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะก็เป็นผักชีฝรั่งต้นน้อยแต่ถ้าเราไม่อยากให้ต้นแก่เราก็ตัดทิ้งออกไปนะคะก็แล้วแต่เราแล้วทีนี้เวลามีใบแก่ก็ดึงออกบ้างนะคะแล้วเพื่อนถามว่าเวลาที่จะเก็บกินเนี่ยจะทำยังไงจะให้ถอนขึ้นมาไหมหรือว่าจะตัดของแหม่มนี่แหม่มก็ไม่ถอนนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันหายากใช่ไหมแหม่มก็จะเด็ดค่ะเด็ดใบล่างสุดคือใบที่ใบแก่ของเขาอะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเด็ดให้ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้ออกมาแบบเนี้ยเนี่ยค่ะก็จับต้นดีๆหน่อยนะแล้วก็ดึงเนี่ยค่ะว่าถ้าเราตัดแบบเนี้ยแหม่มกลัวเขาจะไม่ค่อยแตกนะคะแหม่มก็ดึงมาทั้งใบเลยทั้งกาบเขาเนี่ยค่ะดึงจับโคนๆหน่อยจับโคนๆหน่อยแล้วก็ดึงนี่ให้หลุดมาเลยทั้งใบเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่มจะทำต้มยำกุ้งนะแม่มก็ดึงมาเลยนี่เนี่ยค่ะค่อยๆเด็ดไปเขาชอบน้ำนะคะไอ้ต้นผักชีใบเลื่อยเนี่ยชอบน้ำระบายนะคะไม่ชอบแดดมากไม่ชอบแดดจัดนะคะแดดสักประมาณ 60% ก็พอแล้วนะคะมันจะมีสแลนกันแดดอะค่ะแล้วเขาจะเขียนบอกว่าป้องกันแดดกี่เปอร์เซ็นต์แบบนั้นนะคะก็ไปซื้อมาหรือว่าปลูกในที่ลำไรหน่อยก็ได้นี่ค่ะดึงปุ๊บเห็นไหมหลุดมาแบบนี้แหละใบไหนแก่ก็ดึงออกไปเนี่ยค่ะแก่แล้วก็ออกไปนี่แล้วก็ดึงปุ๊บนี่ค่ะหน้าหนาวก็ไม่ตายนะคะหน้าหนาวยกเข้าบ้านค่ะทนมากนี่ค่ะก็ค่อยๆเลาะใบแก่ไปปากช้ำก็เป็นง่ายเดี๋ยวเอากระถางนี้บ้างเนี่ยนั่งเด็ดไปก็ได้กลิ่นนะคะหอมมากผักชีฝรั่งเนี่ยค่ะตัวหอยทากก็ชอบมากัดกินด้วยนะนี่เด็ดให้หลุดอย่าเด็ดให้ขาดมาแล้วเสียงลูกสาวคานมาแล้วเนี่ยนี่หลุดมาถึงกาบเลยเยอะยังเดี๋ยวหันไปดูก่อนโอ๊ยใครมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหน้าทีมไอ้เมียงอย่าเกาะแบบนั้นลูกเดี๋ยวหน้าทีมโอ้โหนี่ค่ะดูเกาะแบบเนี้ยมุ้งลวดแล้วถ้ามุ้งลวดมันพังมานี่ก็หน้าทีมเลยเดี๋ยวแม่ไปจับลูกก่อนนะคะเมียงเด็กนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องถึงความอันตรายอะเนาะเขาถึงว่าเด็กไร้เดียงสาโอเคก็นี่แหะเห็นไหมเห็นมือน้อยๆไหมคะเอาอีกอะเดี๋ยวแม่ก็จะรีบเข้าไปดูเขานะคะก็เนี่ยค่ะเก็บแบบนี้นะดูสิได้หลายใบเลยเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดใส่ต้มยำโอ้ยแม่ใช้วิธีดึงเอานะคะแต่ถ้าจะตัดก็มันก็ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้นะ ก็ตัดเอาถ้าตัดแล้วมันจะแบบเนี่ยค่ะเห็นใบนี้ไหมรอยโดนตัดมันก็จะเป็นแบบเหลืองๆแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะเหี่ยวไปหลุดมาแบบนี้แหม่มก็เลยว่าดึง
ดึงให้มันหลุดมาเป็นใบๆเลยดีกว่าอืมโอเคก็ฝากไว้เล่นๆเท่านี้นะคะชวนมาเด็ดผักเล่นค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่เห็นไหมหลุดอีกแล้วใบแก่ๆเด็ดง่าย